สวัสดีคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมช่างเบียร์จะมาซ่อมรถต่อนะครับผมเปิดร้านวันที่2นี้รู้สึกเครียดมากเลยไม่รู้ว่าวันนี้จะมีรถสภาพไหนมาซ่อมนะครับผมมาก่อนทีเดียวกันเลยครับผมเราอยู่กันในช็อปแล้วนะครับผมอยู่ในร้านแล้วคราวนี้ครับผมเดี๋ยวผมขอไปเปิดเพลงแป๊บนึงจะได้รู้สึกคึกคืนนะครับจริงๆผมควรจะใส่ไปตอนตัดต่อนะครับแต่ว่าเพื่อความคึกคืนของตัวผมเองตอนเล่นด้วยนะครับผมจะเปิดเพลงแม่งตอนอัดนี่แหละดังไม่ดังยังไงไม่รู้นะครับโอเคครับผมเนื่องจากผมไปทะลึ่งดันกดแท็บออกมาตอนที่กำลังอัดวิดีโออยู่นะครับผมมันทำให้ไฟล์เสียงหลังจากนี้นะครับเกิดปัญหาครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมอัดไว้2อันนะครับคืออัดช่วงแรกกับช่วง2ไว้เพราะว่ากลัวว่าที่อัดมามันจะวืดนะครับก็เลยเดี๋ยวดูช่วง2กันแล้วกันนะครับผมช่วงแรกก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เล่นแล้วก็ได้แท็บเล็ตมานะครับโอเคกลับมาต่อนะครับผมเมื่อกี้ผมไปเช็คไฟล์มากลัวว่าจะอัดแล้ววืดนะครับคันนี้เป็นอะไรลืมเลยอ๋อเป็นแบตเตอรี่กับออยเพนจัดไปแบตเตอรี่อยู่นี่ครับถอดก่อนเลยก็ต้องกดเข้าไปก่อนด้วยนะออยเพนอยู่ไหนไม่รู้นะครับเอ้ยเราจะเดินมาทำไมลืมไปว่ามีแท็บเล็ตนี่ใช้ซะหน่อยฟ้าบOIL ออยเพนเขียนพิมพ์ผิดเฮ้ย OLI ไม่ใช่ OI ออยเพนอ๋อเป็นฝาคุมน้ำมันเครื่องนะครับออยแพนปะวะอ่านผิดปะวะกับอะไรนะให้เราเปลี่ยนอะไรแบตเตอรี่จัดให้ BAT นี่170 ดอลลาร์เท่านั้นเราจะต้องถอดโอเคเดี๋ยวเรามูฟไปที่ลิฟต์ก่อนนะครับเพื่อถ่ายน้ำมันเครื่องออกมานะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งยกไหนๆก็จะยกแล้วนะครับเราใส่แบตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับเรียบร้อยปิดฝากระโปรงยกรถขึ้นแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าพี่ตอนจะถ่ายน้ำมันเครื่องหาอะไรมาลองนะครับหาอะไรมาลองใช่ไหมนี่ปะเนี่ยไม่ใช่นี่เครื่องดูดฝุ่นนะครับอะไรถังขยะอ๋อไม่ใช่อะไรมาลองได้วะหากันนะครับอันนี้ repair table ไม่เกี่ยว toolbox exit รอรถเฮ้ยกาลาดคัตตอมยัดเคคัตตอมด้วยเหรอเวทเคเปลี่ยนได้ด้วยโอ้เราไม่มีนะครับไม่มีว่าไม่มีทดลองให้ดูกันเหรออยากเห็นไม่เป็นไรนะครับเฮ้ยนี่ไงใช่ไหมเวทเคติดไปติดตัวยี้เลยเหรอจัดไปครับผมแล้วจะรู้ได้ไงว่าต้องลองตรงไหนตรงนี้ป่าววะอันนี้มันใช่ปะวะอันนี้มั้งโอเคเดี๋ยวเราเล็งรูนะครับผมอ่ะมันจะลงรูปะวะเอาเป็นว่าทดลองนะครับผมดึงเลยมาบโอเคลงรูครับผมเราก็จะไม่เสีย100 บาทนะครับขอบคุณน้องที่มาเม้นด้วยนะครับผม thank you เรียบมัดโอเคถอดมันถอดได้เลยเหรอไม่ติดท่อเย้เจ๋งว่ะแต่เราต้องเติมน้ำมันเครื่องด้วยใช่ไหมคำตอบก็คือใช่นะครับถามเองตอบเองก็ได้เย้เราเห็นใต้เครื่องยนต์ด้วยว่ะใครที่อยากเห็นเครื่องยนต์ข้างล่างนะผมนี่เลยนะมันจะเป็นอย่างนี้ส่วนเหนือตัวกระบอกสูบนี่คือตรงลูกสูบนี่ครับมันคือกระบอกสูบอันนี้คือลูกสูบผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่เป็นไรเราจะมาประกอบอยู่กับพูดไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะผิดข้อมูลไปมากกว่านี้นะครับอย่าแพร่มเยอะมีหน้าที่ซ่อมก็ซ่อมไปนะครับแต่ไปครับผมของใหม่ฉาดได้กว่าเดิมอันนี้ก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละรีบลงมาเพื่อเติมน้ำมันนะครับโอเคเติมน้ำมันลินลงไปเลยว่าเต็มแล้วยังไม่เต็มนะครับผมนี่ติดไอ้นี่นะเวลาพูดแล้วออกห่างไมค์อ่ะครับโอเคคันนี้เสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยหัวได้ทั้ง500เย็ดเคมี 3,000 แล้วเว้ยแต่เราเอาตังค์ไปทำอะไรวะอ๋อซื้ออะไรเพื่อแต่อะไรมันจะโอเครับงานต่อครับผมภาพคันนี้ได้ได้ 1,200 XP ใช่ไหมโอเคเอาละเรื่องยางมาอีกแล้ว
หนักแล้วเนี่ยเราซ่อมเครื่องยนต์ไม่ได้อยากซ่อมเครื่องโอเคหาแล้วก็ซ่อมนะครับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ working แต่ว่า copy แบบว่าเครื่องยนต์มีขัดข้องนิดหน่อยนะครับ copy 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 อ่านว่าอะไรวะแต่เดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยครับโอ้ยเห็นละเห็นแค่เปิดเครื่องเปิดฝากระโปรงมาก็เห็นสนิมแล้วรู้เลยต้องเปลี่ยนมีแคมเกียร์แล้วอะแคมเกียร์เอนจินเฮดเอ็กซอร์สเมนฟอร์ดโอ้เปลี่ยนเยอะเลยว่ะโอเคเราจะซื้อแคมเกียร์มาก่อนนะครับผมกด T แท็บเล็ตแคมเกียร์ต้องซื้อเกียร์วะซื้อไปเลยสองเอ๊ะเดี๋ยวเปลืองตังค์ซื้อที่ร้านพอแคมเกียร์เอนจินเฮดไอสี่ละแต่เราเซิร์ฟ i4 ไปก็ได้ครับแต่นี่ engine นี่ engine block นะครับ engine head ไม่ใช่นี่ engine head i4 พันเลยเหรออุ้ยแสดงว่ารอบนี้ได้ตังค์เยอะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวแล้วครับผม exhaust es เซิร์ฟไป es exhaust main ford ต้องเป็น i4 ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดหรือว่านี่วะอันนี้แหละแล้วก็อะไรวะเนี่ย coil coil อันนี้นี่เองถ้ามันพันกี่อันวะเดี๋ยวนะเราคงต้องถอดดูนะครับผมกดเลข3อ๋อพังอันเดียวโอเคเราจะได้ซื้ออันเดียวซื้อมาหรือยังวะซื้อมาหรือยังซื้อมาละอันนึงสรุปก็คือที่ต้องซื้อมี1 2 3 4 4อย่างนะครับผม1 2 3 4โอเคเราคงไม่ต้องยกรถนะครับเดี๋ยวเรามาถอดกันเลยดีกว่าอันดับแรกต้องถอดอันนี้ก่อนจุกหัวเทียนไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับใครรู้ว่าโอ้โหนี่ไงเอนจินเฮดสนิมแดกเลยอะหนิมแดกค่อยๆถอดทีละตัวนะครับเพลงมันช้าโอ้โหสนิมโอ้ยเจ๊เฮ้ยเดี๋ยวต้องถอดอะไรบ้างเนี่ยต้องถอดโอเคครับวันนี้เรามามหากรรมลื้อรถกันดีกว่าต้องถอดกันท้อก่อนโอ้โหสนิมโอ้ยน็อตเห็นแล้วอยากเปลี่ยนมากเลยจากช่างซ่อมรถเป็นช่างแม่งถอดจากตัวครับผมไล่ถอดโอ้โหสนิมแดกต้องถอดอันนี้อันนี้ต้องถอดอันนี้ถอดไปถอดครับผมน็อตเยอะชิบหายเลยที่หลังก็บอกญี่ปุ่นนะครับว่าไม่ต้องผลิตน็อตมาเยอะขนาดนี้เอาแบบขันตัวเดียวแล้วล็อกทั้งรถเลยออกแบบมานะครับคนช่างซ่อมจะได้ซ่อมง่ายๆหน่อยนะครับคือเหี้ยอะไรเนี่ยเราต้องถอดอันนี้ก่อนนะครับแล้วอันนี้ต้องถอดโอ้โหถอดยาวลื้อทั้งเครื่องบอกเลยครับว่าลื้อทั้งเครื่องถอดนี่ก่อนปึ๊บถอดนี่ตามครับผมสายพานอีกแล้วเดี๋ยวกูลืมใส่อีกค่อยดูเราต้องไม่ลืมใส่สายพานครับผมพูดกับตัวเองไว้บอกกับตัวเองว่าต้องมีสักวันที่เจอรถที่มันไม่พังโปรดหางานใหม่ให้ฉันทีใครน็อตตรงนี้มันยากเกินไปขอไปครับอย่าบ่นมากนี่รถลูกค้าเนี่ยลูกค้าคือพระเจ้ารู้จักก็ถอดแคมชาร์ปได้แล้วครับโอเคถอดบล็อกได้ติดหัวเทียนอีกเย็ดเคเห็นลูกค้าอยู่ไหนเนี่ยลูกค้าไม่ลูกค้ามารับรถคุณจะตบลูกค้าทีมือขับรถยังไงโอ้จะกูเจอรถอีกแล้วอ๋อตอนยังยิ้มหายเลยอือเพลงก็เล้าหรือเออโอ้ยเจ๊เคโอ้นี่ลูกสูบปะเนี่ยถือว่าใช้ได้มาประกอบครับผมนี่เลยใส่ของใหม่ลงไปเจ๊เคยังหรูโอ้โหผมนี่บ่นไม่ออกเลยครับเจอของดีอย่างนี้จริงๆถ้าผมประกอบรถสักคันหนึ่งเกมนี้มันประกอบรถได้หรือเปล่าครับผมอยากรู้ถ้า
ถ้าเกิดแบบใส่ของทุกอย่างที่ไปเป็นของใหม่ครับแบบโอ้โหแล้วทุกอย่างแม่งเงาวับ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 แม่งจะเท่ขนาดไหนเดี๋ยวผมก็เปิดแฮกแม่งเลยครับแล้วก็แฮกตังมาใส่นะครับแล้วเราก็ทำการซื้อทุกอย่างนะครับแล้วก็มาเวลารถลูกค้ามาแล้วก็ถอดทั้งคันแล้วก็ประกอบให้ใหม่ทั้งคันเลยนะครับโอเคหมุนน็อตกันครับแต่ว่าก็ไม่อยากแฮกนะครับเดี๋ยวเกมมันจะไม่สนุกโอเคเราลืมใส่แคมเกียร์ครับอันนี้อันเดิมใช่ไหมใช้ได้อยู่ใช่ไหมเราลองไปโต๊ะซ่อมดูสิไม่รู้มันซ่อมเอาไปซ่อมอะไรนะครับหรือว่ามันยังไงนี่ไงซ่อมได้สองอย่างเอ้ยชิบหายอยู่ที่อ้าวอ๋อซ่อมฟรีเหรอใช่ไหมเมื่อกี้เราซ่อมไอ้นี่ด้วยไอ้แผงข้างๆอ่ะดูดิแล้วกูทำแผงก็พังเอ้า repair table ทำไม repair แล้วพังกว่าเดิมวะชิบหายแล้วมึงเอ้ยกูต้องซื้อคืนเขาไปเนี่ยเฮียน็อตตัวเดียวเอ้ยเฟืองตัวเดียวเนี่ยโอ้กูต้องซื้อให้เขาใหม่ใช่ไหมบอกกูทีทิมมิ่งไปซื้อทิมมิ่งให้เขาใหม่ก่อนแล้วกันทิมมิ่งยังไงวะเนี่ยนี่ไง35ดอลขอโทษเมื่อกี้ไม่น่าซนเลยนี่เอาทำไมใส่ให้เย้เคโคตรหรูโคตรสวยโอเคเดี๋ยวเราประกอบตรงอีสายพานนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลืมเนี่ยผมเริ่มอยากรู้แล้วว่าถ้าประกอบของใหม่ทั้งหมดมันจะสวยขนาดไหนนะครับเราจะไม่ยุ่งกับอะไรของลูกค้าอีกแล้วนะครับผมเราจะถอดชิ้นไหนเราจะใส่ชิ้นนั้นกับคืนนะครับเราจะไม่ซนแล้วสายพานตรงนี้ไม่ลืมใส่แล้วนะครับผมสุดยอดแล้วก็ exhaust เฮ้ยโอ้โหของใหม่โอ้ยแต่น็อตโคตรเยอะเราควรจะมีวิธีการไขน็อตแบบใหม่ที่มันเร็วขึ้นนะครับผมว่าเรา 1,000 XP หน้าเราไปอัพไอ้นี่ดีกว่าไขน็อตเร็วนะครับรู้สึกว่าจะเจอน็อตเยอะเหลือเกินครบแล้วครับนี่ใส่ไปปั๊บแล้วก็ไอ้จุกข้างบนนี่เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ของใหม่เดี๋ยวๆเออของใหม่ใส่ไปเถอะนี่แล้วก็อีกข้างหลังนี่เอ้าทำไมพังล่ะลูกพี่โอ้ตายให้ดูสิมันอยู่ไหนวะเนี่ยฟูเอลเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่พี่ผมเป็นช่างใจดีนะครับซื้อให้ใหม่เลย200ลงทุนดิครับไม่รู้จะเอาตังค์ไปทำอะไรอยู่แล้วนี่เพื่อลดลูกค้าเลยเนี่ยนี่ใส่ของใหม่ให้เลยเป็นไงล่ะโหโคตรลงทุนใจป่ามากคอยดูนะว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่คุ้มป่ะเนี่ยแต่ที่แน่ๆเลยเว้ยเราได้เยอะแน่นอนครับผมละมั้งครับแล้วก็ใส่นี่เข้าไปปึ๊บต้องเติมน้ำมันเครื่องไหมไม่ต้องนะครับเสร็จยังวะโอเคเสร็จทุกอย่างนะครับผมอ๋อต้องเปลี่ยนเอนจินอ๋อคือมันมี2อย่างที่ให้เราทำใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้เราเปลี่ยนหมดแล้วแล้วก็เหลือแอร์ฟิลเตอร์เบสตรงไหนวะตรงนี้เลยอ่ะใช่ไหมอ๋อตรงฐานของแอร์ฟิลเตอร์โอเคเอาเฮียถอดไม่ได้วะอ๋อต้องถอดอ๋อกดไม่โดนคลิปถอดโคเวอร์ออกถอดแอร์ฟิลเตอร์ออกแล้วก็ไอ้ตรงข้างล่างนะครับเราก็ซื้อเป็นแอร์ฟิลเตอร์เบสนี่เป็นฐานของมันนะครับใส่คืนครับผม
โอ้รถคันนี้นี่ได้ใส่ของใหม่เยอะเนี่ยบอกเลยโอ้โอเคใส่ถูกแล้วถูกแล้วจะโอ้ทำไมครับเรียบร้อยครับผมคุณลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเหนื่อยมากได้ตั้ง 3,000 โอ้โห 4,000 โอ้โหอะไรที่ยิ่งซ่อมเยอะมันยิ่งได้ตังค์เยอะแล้วเนี่ยงานยิ่งงานหนักนะครับเราจะยิ่งได้ผลตอบแทนที่เยอะยิ่งเราลงทุนลงแรงไปมากเท่าไหร่นะครับผลตอบแทนจะยิ่งมากเบรกซิสเต็มนิดฟิกโอเคต้องการจะซ่อมระบบเบรกจัดไปครับผมลูกพี่ไหนเบรกอ่ะงั้นเราไปย้ายไปลิฟต์กันเลยครับโอเคเบรกเราต้องไม่ต้องเปิดฝากระโปรงหรอกมั้งเรายกรถขึ้นเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะซ่อมระบบเบรกอ่ะปั๊บเอ้ยลืมดูว่าเราต้องซ่อมอะไรบ้างมี ABS Modula Model อะไรสักอย่างนะครับผมเบรกคลิปเปอร์เบรกแพด ABS ABS นี่ไงโอ้700แล้วก็ BRE BRE นี่ใช่เบรกยังไงวะ B BRE K ป่ะวะชิบหายแล้วมึง BRAKE เออ BRAKE อ่ะมีเบรกคลิปเปอร์ใช่ไหมแล้วก็เบรกแพดจัดไปให้เดี๋ยวว่าแต่ว่าข้างไหนมันเจ๋งวะต้องกดเลข3ดูนะอ๋อข้างนู้นข้างนี้ด้วยป่าววะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมันอยู่ข้างในเหรอระบบเบรกเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเอาเป็นว่าเราถอดล็อกกันแล้วกันเพราะว่าเราต้องซ่อมเบรกข้างนี้นะครับล็อกก็เคลิบเหมือนเราอะโอ้ขับรถยังไงวะเนี่ยเพลงเตรียมมาเตรียมมาเอาละเตรียมทุกคนเตรียมนี่สั่งไปแย่ซ่อมไปหมุนใส่ล้อตอนนี้ผมอัดมากี่นาทีแล้วไม่รู้นะครับผมเพราะว่าผมตัดช่วงไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเล่นต่อนะครับผมอยากเล่นแล้วก็เบรกเอาชิปหายแล้วเบรกแพดกูใส่ไปแล้วไม่ใช่เหรอถอดคืนครับผมครับนะกด i ไปที่เบรกนะครับผมเบรกแพดโอเคไม่เป็นไรกูจะถอดล้อทำไมนี้ไอเบียไอโบไอเบใส่ไปโอเคผมว่าเบรกแพดแม่งพังข้างนี้แน่เลยต้องถอยข้างนี้ออกนะครับชิวๆว่าถอยไปเลยนี่ใช่ไหมเอาชิบหายแล้วมึงกูติ๊กดาวไปก็ได้จะได้รู้ว่าเจ๋งตรงไหนข้างหลังโอ้ my god ข้างหลังโอเคเดี๋ยวเราเอาดาวก่อนเพราะว่ามันเกะกะนะครับใส่ล้อคืนไหมครับผมถอดมาทำไมถอดเพื่ออะไรใครก็ได้บอกฉันทีถอดเพื่ออะไรเนี่ยโอเคเราต้องไปดูข้างหลังก่อนนะครับเนี่ยต้องถอดอีนี่ออกใครจะไปรู้ว่าล็อกมันจะพังข้างหลังเอ้ยไอ้นี่แพดมันจะพังข้างหลังถอดไปถอดคลิปเปอร์ออกนี่ไงตัวการปั๊บเปลี่ยนเป็นโหมดใส่ครับผมใส่เข้าไปผมเอาไอ้เบรกแพดข้างหน้ามาใส่ด้วยนะ เกียนใส่ล้อครับผมคลาสสิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาลิฟต์ลง
ปิดกระโปรงดูสิไอ้นี่มันอยู่ข้างหลังใช่ไหมนี่ไงครับถอดยังไงเอ่ยโอ้โหน็อตตัวเล็กๆเต็มเลย1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวกลับนับแกะนะครับอันนี้นับน็อตเป็นเด็กต้องนับแกะเป็นช่างต้องนับน็อตนะครับนอนไม่หลับให้นับน็อตเอาไข่ไปกี่ตัวแล้วครบแล้วคุณลูกค้าครับผมเสร็จแล้วผมคันนี้แม่บอกว่า 68% วะแต่ก็เสร็จแล้วนะโหได้ทั้ง 1,600 งอเฮ้ยแต่งอีก2คันแล้วกันผมอยากทำนะครับผมอีก2คันคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยให้พิเศษไปเลยเบรกซิสเต็มดิสฟิกอีกแล้วฟิกในรันนิ่งเกียร์ไม่เอาอันนี้ถอดยากกูซ่อมเบรกแล้วกันนะครับถอดง่ายครับเฮ้ยรถใหม่โอ้ my god ไอ้คลิปเลยลูกพ่อเฮ้ยรถเซนโลป่ะเนี่ยฮ่าเอ ABS ปั๊มเบรกคลิปเปอร์เบรกดิสเบรกแพดอะไรนะ ABS อะไรนะ ABS ปั๊มใช่ไหมแท็บเล็ตครับผมเบรกคลิปเปอร์เบรกแพดเบรกดิสแล้วก็ ABS ปั๊มนี่คือไหนๆเราก็ยังไม่ยกรถขึ้นนะครับเราจะเปลี่ยน ABS ปั๊มก่อนนะครับจำได้ว่ามันอยู่ข้างหลังนี่ๆๆเฮ้ยเย้เครถเตี้ยนไปเอ้ยมีเทอร์โบชาร์เจอร์ด้วยว่ะถอดได้ไหมเย้ๆแจ่มว่ะคันนี้มีเทอร์โบด้วยเดี๋ยวต่อไปมันต้องมีรถจริงๆแน่เลยว่ะโอเคเราต้องถอดอ้าวถอดไม่ได้อ๋อต้องถอดอันนี้ก่อน ABS Modula อ่านไงวะไม่รู้ว่ามีตัว E Module เอาไปวัดระบบเบรกนะครับขอบคุณครับโอเคใส่นี้ต่อเรียบร้อยยกรถขึ้นครับผมมาบเดี๋ยวผมจะพยายามไม่กดติ๊กดาวน์นะผมจะได้รู้ซึ้งถึงความยากนะครับ อะไรเจ๋งบ้างดูสินี่มีล้อนี่เจ๋ง1ล้อนะครับผมอันนี้ไม่เจ๋งนะครับล้อนี้ไม่เจ๋งแล้วก็ไปเจ๋งล้อหลังใช่ไหมถ้าเดาไม่ผิดกดเลข3นี่เห็นแดงๆนี่ล้อหลังล้อนี้เจ๋งล้อนี้ล่ะล้อนี้ล่ะล้อนี้เจ๋งหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีอะไรจริงนะครับโอเคมี2ล้องั้นผมอยู่ข้างหลังถอดล้อหลังกันแล้วกันตึ๊ด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 ปั๊บถอดล้อโอ้โหโคตรเน่าโจโอ้เพลงโคตรมันคนดูต้องโยกหัวตามนะครับตอนจังหวะนี้โยกเร็วไอ้บอดี้โยก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 นี่ใส่ไปเลยของใหม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเยอะอาเทนผมเงียบๆนะครับแต่ตัวผมนี่ไม่ได้อยู่นิ่งอะโยกตามเพลงบีทดับถอดออกมาอันนี้ฝั่งนี้มันอะไรมันเจ๋งวะฝั่งนี้ไม่เจ๋งจำผิดไม่ต้องฝั่งนี้นี่สนิมแดกอยู่นี่ล้อก็สนิมแดกอันนี้ขับยังไงอยู่เนี่ยไม่รู้จักดูแลสงสัยจะโดนหมาเยี่ยวใส่จนแบบสนิมขึ้นถอดเอ้ยเราได้1,500แล้วนี่หว่าเอ้ยคือถ้าคลิกขวากับอะไรมันจะเป็นการตรวจสอบนะครับว่าของชิ้นนั้นเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะครับสีเหลืองนี่คือใช้ได้พอใช้ได้อยู่นะครับกูจะถอดเบรกแพดออกมาทำไมคลิปเปอร์ถอดทำไมเอ้าแล้วอะไรมันจริงวะเดี๋ยวโอเคผมยอมแพ้ครับเพื่อความรวดเร็วผมจะหาสิ่งนี้ไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเพราะไหนมันจริง
อ๋อนี่เหรอใช่ไหมเบรกคาลิปเปอร์ใส่ล้อนู้นเหรอน้อชิบหายแล้วกูซ่อมรถลูกค้ามั่วแล้วเนี่ยล้อไหนเป็นล้อไหนวะเนี่ยเดี๋ยวล้อหลังมาใส่ล้อหน้าแม่งเลยมันไส้เอาแบบขับไปปุ๊บรถเลี้ยวซ้ายหลบพวงมาลัยเลี้ยวขวาแล้วรถเลี้ยวซ้ายอ่ะโอเคใส่ครับผมครับเสร็จแล้วผมคุณลูกค้าครับเอารถลงมาเองนะครับโอเคเราได้ XP 1600แล้วครับเดี๋ยวเราแต่งรถอีกคันนึงแล้วเราก็จะพอก่อนนะครับผมรถคันนี้ก็คือคันนี้เลยครับผมโอ้โหมันคือรถที่รถ DLC ด้วยเนี่ยดูไหมมีตรงนี้เฮ้เทคจ็อบยันเครถสีเขียวโคตรจะรักง้อโอ้โหดูคันเร่งโคตรน่ารักเลยนี่รถจริงๆเหรอเนี่ยนี่รถเหรออ้าวชิบหายแล้วถอดประตูได้ด้วยใส่กลับเข้าไปขอโทษแทงทรัคเฮียเปิดไงวะอ๋อโอ้โหเครื่องยนต์สนิมแดกแล้วต้องเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วต้องเปลี่ยนเบรกปั๊มกับเบรกชูเบรกนั่นแหละนะครับมาเปิดแท็บเล็ตเบรกปั๊มนี่อ๋อเป็นตัวเบรกข้างในนะครับแล้วก็เบรกปั๊มใช่ป่าวะเบรกปั๊มเราจะเซิร์ชไปว่า MA มารัชชื่อรถน่ารักจริงเลยมารัชปั๊บMA โอเคมาแล้วเบรกปั๊มอันนี้หรอวะWVนี่อันนี้โอเคเราต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างวะเนี่ยสแกนรถโอ้ยสนิมแดกทั้งคันอีเราจะต้องเปลี่ยนตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราย้ายรถไปลิฟต์กันนะครับสนิมแดกทั้งคันเลยว่ะแม่งเอ้ยเนี่ยเรายกรถขึ้นแต่รถมันน่ารักนะโอเคเราก็จะเริ่มหานะครับผมกดเลข3เพื่ออ๋ออยู่ตรงนี้1อันชิบหายแล้วต้องเปลี่ยนจากข้างบนเฮ้ยเบรกปั๊มมันอันนี้เหรอเดี๋ยวนะเปิดแท็บเล็ตใหม่ดิอย่าบอกนะว่าต้องซื้อจากอันนี้โอ้ my god ซื้อของผิดเอาล่ะเราต้องซื้อเบรกปั๊มอันนี้แล้วก็เนี่ยนี้ครับผม3อย่างซื้อของผิดว่ะแต่เราขายของกันนะครับจะได้มีเงินหน่อยเรากดเอนเตอร์ดีกว่าง่ายดีนี่ขายได้เท่าไหร่ไม่ขายแล้วกันเก็บไว้แล้วกัน โอเคเราจะกดเลข3เพื่อมองหาว่าอะไรมันเสียนะครับจะรู้ได้ยังไงวะเนี่ยโอเคเพราะว่าผมติ๊กดาวแล้วกันนะครับติ๊กดาวไม่ทั้งหมดเลย3อย่างอยู่นี่ถอดล้อกันครับผมติ๊กดาวมันให้มันง่ายขึ้นนะครับขี้เกียจหารถเล็กน่ารักเหลือเกินมันอยู่ในนี้แล้วครับผมถอดออกอยู่ในนี้ป่าววะมันอยู่ข้างในนี่ว่ะต้องถอดอันนี้ก่อนโอเคถอดออก
รถโคตรโคตรเน่าอ่ะครับบอกเลยแบบสนิมสนิมแดกอ่ะอีไขไปนี่ประแจผมจะติดสนิมไหมเนี่ยนี่ไงนี่ต้องถอดอันนี้ก่อนถอดอันนี้ด้วยเห็นครับผมประกอบคืนเฮียกดผิดต้องใส่นี้ก่อนนี่โหสภาพใหม่อันนี้ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรใส่ไปก็ได้ยังไงถ้ามันใช้ได้ก็ผมค่อยไปใส่อีกข้างหนึ่งก็ได้นะครับอ้าวอ๋อใส่นี้ก่อนกวนลืมทำไมใส่ล้อไม่ได้วะใส่ไปครับผมโอเคแล้วก็ตรงไหนนะล้อหลังใช่ไหมโอเคปั๊บเพื่อความง่ายนะครับสะดวกรวดเร็วทันใจสมบูรณ์เพอร์เฟค 100% ติดดาวแม่งเลยสีฟ้าขึ้นง่ายดีมีคนคอมเมนต์บอกมานะครับผมตอนที่หาอะไรไม่เจอจะได้ใช้นะครับไอ้ตอนแรกที่ผมหาเกียร์อะไรนะแคมเกียร์ผมก็ลืมใช้ว่ะขอโทษเสียเวลาหาตั้งนานดึงนี่แหละครับเปลี่ยนคืนทุกอย่างแม่งสนิมแดกรถคันนี้แม่งสนิมแดกระบบเบรกนี่มันน่ารักน่าชังจริงๆเลยน่าชังมันเท่าไหร่น่าชังด้วยชังอะไรรู้ป่ะครับชั่งกิโลขายนี่แหละครับโอเคก็ผมคุณลูกค้าเสร็จแล้วครับผมรถนี่น่ารักจริงๆเลยย้ายไปตรงกลางเซ็นเตอร์โอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าทำรถพังนะผมเพราะว่ามันซ่อมยากลาไปด้วยโอเคส่งรถคันนี้ก่อนนะครับไอ้เหี้ยลืมเปลี่ยนไอ้นี่ปั๊มอยู่ไหนวะชิบหายแล้วลืมโอ้ตายตายแล้วกูเฮ็ดแกนดิแกนนี่ปั๊มอยู่ตรงนี้โอเคเรายังไม่จากไปไหนนะครับเรายังอยู่มูฟรถกลับไปไอ้เหี้ยยังซ่อมไม่เสร็จยกรถขึ้นเอ้าถอดไม่ได้อีกถอดไงวะอ๋อถอดได้เลยโถยกูนึกว่าต้องเสียบจากข้างบนเอาของใหม่ใส่ไปโอเคคราวนี้ใส่ของจริงนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม